สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อสุวรรณเทพวงศ์หรือครูป่านนะคะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้นั้นนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสมการเคมีค่ะนักเรียนทราบกันหรือไม่คะว่าสมการเคมีนั้นคืออะไรสมการเคมีค่ะนักเรียนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างสารตั้งต้นเพื่อเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์แทนของธาตุต่างๆค่ะนักเรียนโดยที่เราจะมีลูกศรนะคะซึ่งจะชี้จากทางด้านซ้ายของสมการไปทางด้านขวาของสมการค่ะดังต่อไปนี้ค่ะสารตั้งต้นนะคะทำปฏิกิริยากับสารตั้งต้นค่ะแล้วได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ค่ะและนี่ก็คือสมการเคมีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนสมการเคมีกันนะคะซึ่งตัวอย่างมีดังนี้ค่ะเขาบอกว่าคาร์บอนทำปฏิกิริยาเคมีกับแก๊สออกซิเจนได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะขั้นแรกของการที่เราจะเขียนสมการเคมีค่ะเราจะต้องทราบสัญลักษณ์ของธาตุต่างๆก่อนค่ะโดยเริ่มจากคาร์บอนใช่ไหมคะคาร์บอนสัญลักษณ์ธาตุคือตัว C ค่ะทำปฏิกิริยาคำว่าทำนี้นะคะเราเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะทำกับอะไรล่ะทำกับแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะซึ่งสัญลักษณ์ของมันคือ OH2 ค่ะได้เป็นคำว่าได้เป็นแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งเราจะแทนด้วยลูกศรนะคะได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสัญลักษณ์ก็คือ CO2 นั่นเองค่ะพอเราได้สัญลักษณ์แล้วนะคะเราก็มาเขียนเป็นสมการได้เลยค่ะดังนี้ค่ะ C บวก OH2 แล้วก็ได้เป็น CO2 ค่ะแต่สมการเคมีจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากว่าเราใส่สัญลักษณ์ของสถานะของธาตุนั้นๆลงไปด้วยค่ะโดยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สัญลักษณ์นะคะเริ่มจากตัว S ค่ะตัว S นี้แทนธาตุที่เป็นของแข็งค่ะตัว L ค่ะแทนธาตุที่เป็นของเหลวค่ะตัว G ค่ะแทนแก๊สค่ะและ AQ แทนด้วยสารละลายค่ะต่อไปเรามาดูกันค่ะคาร์บอนคาร์บอนมีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะแทนด้วยตัว S ค่ะต่อไปแก๊สออกซิเจนค่ะมีสถานะเป็นแก๊สแทนด้วยตัว G ค่ะและได้เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งมีสถานะเป็นแก๊สเช่นเดียวกันก็แทนด้วยตัว G นั่นเองค่ะและนี่ก็คือสมการเคมีนั่นเองค่ะจากตัวอย่างสมการเคมีเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนหากเราต้องการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนเราจะต้องทำการดุลสมการเคมีนะคะซึ่งนักเรียนทราบกันหรือไม่คะว่าการดุลสมการเคมีนั้นคืออะไรการดุลสมการเคมีค่ะนักเรียนเป็นการทำให้จำนวนอะตอมของธาตุค่ะของฝั่งซ้ายของสมการและฝั่งขวาของสมการนั้นมีจำนวนเท่ากันค่ะซึ่งขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะสมการเคมีเมื่อสักครู่นี้คือสมการนี้ใช่ไหมคะขั้นตอนแรกของการดูสมการคันเรียนให้เราแบ่งฝั่งของลูกศร นะคะออกเป็น2ฝั่งค่ะคือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของลูกศร นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราเขียนธาตุที่มีของแต่ละฝั่งนะคะโดยเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนค่ะฝั่งซ้ายมีธาตุอะไรบ้างธาตุแรกค่ะคือธาตุคาร์บอนค่ะและธาตุที่2ค่ะคือธาตุออกซิเจนค่ะซึ่งแน่นอนค่ะหากฝั่งซ้ายมี2ธาตุฝั่งขวาก็จะมี2ธาตุเช่นเดียวกับฝั่งซ้ายค่ะโดยเรียงเช่นเดียวกับฝั่งซ้ายเลยนะคะเพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบค่ะซึ่งฝั่งขวาก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอนและออกซิเจนเช่นเดียวกันค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนให้เราสังเกตจำนวนอะตอมของธาตุแต่ละฝั่งนะคะโดยสังเกตจากตัวเลขที่ห้อยอยู่ด้านหลังนะคะหากไม่มีตัวเลขห้อยนั่นแสดงว่ามีค่าเท่ากับ1ค่ะหากมีตัวเลขห้อยอยู่ก็จะมีค่าตามตัวเลขนั้นๆ นั่นเองค่ะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนนะคะฝั่งซ้ายเริ่มที่คาร์บอนค่ะคาร์บอนมีจำนวนอะตอมเท่ากับ1ค่ะต่อไปออกซิเจนค่ะออกซิเจนมีจำนวนอะตอมเท่ากับ2นั่นเองค่ะฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาต่อกันที่ฝั่งขวากันบ้างค่ะโดยเริ่มจากคาร์บอนก่อนนะคะซึ่งคาร์บอนนี้มีจำนวนอะตอมเท่ากับ1ค่ะและต่อไปเป็นออกซิเจนค่ะซึ่งมีจำนวนอะตอมเท่ากับ2นั่นเองค่ะขั้นนี้หากเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปค่ะเราจะทำการพิจารณาดูค่ะว่าอะตอมของธาตุฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของแต่ละธาตุนั้นมีค่าเท่ากันแล้วหรือยังค่ะเริ่มจากคาร์บอนก่อนเลยนะคะฝั่งซ้ายคาร์บอนมีค่าเท่ากับ1ฝ
ฝั่งขวาก็มีค่าเท่ากับ1แสดงว่าเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะฝั่งซ้ายออกซิเจนมีค่าเท่ากับ2ฝั่งขวาออกซิเจนก็มีค่าเท่ากับ2เช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าถ้าแต่ละธาตุของฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของสมการนั้นมีค่าเท่ากันแล้วแสดงว่าสมการนี้ได้รับการดุลเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะมาทําการดุลสมการอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะซึ่งตัวอย่างนั้นก็คือตัวอย่างนี้ค่ะแก๊สไฮโดรเจนค่ะทําปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนได้เป็นน้ํานั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนของการดุลสมการค่ะเช่นเดิมเลยแบ่งสมการออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะต่อไปค่ะเขียนธาตุทั้งหมดที่มีนะคะฝั่งซ้ายก่อนค่ะเริ่มจากธาตุไฮโดรเจนค่ะแล้วก็ธาตุออกซิเจนค่ะฝั่งขวาเช่นเดียวกันเลยค่ะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจนเช่นเดียวกันค่ะขั้นตอนต่อไปใช่ไหมคะเราจะทําการเขียนจำนวนอะตอมของธาตุแต่ละธาตุค่ะโดยเริ่มจากฝั่งซ้ายค่ะโดยมีไฮโดรเจนใช่ไหมคะไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นออกซิเจนก็มีค่าเท่ากับ2เช่นเดียวกันค่ะต่อไปมาดูฝั่งขวากันบ้างค่ะฝั่งขวานี้ไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ2ค่ะส่วนออกซิเจนมีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทําการเปรียบเทียบธาตุของแต่ละฝั่งนะคะโดยเริ่มจากไฮโดรเจนก่อนค่ะฝั่งซ้ายไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ2ฝั่งขวาก็มีค่าเท่ากับ2แสดงว่าเท่ากันแล้วนะคะต่อไปมาพิจารณาออกซิเจนกันบ้างค่ะออกซิเจนฝั่งซ้ายมีค่าเท่ากับ2แต่ออกซิเจนฝั่งขวามีค่าเท่ากับ1แสดงว่าไม่เท่ากันใช่ไหมคะแสดงว่าเรายังไม่ได้ดูสมการค่ะเราจะมาทําการทําออกซิเจนฝั่งขวากับฝั่งซ้ายให้มีค่าเท่ากันค่ะโดยฝั่งขวามีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะเราจะทําให้1ของฝั่งขวาให้กลายเป็น2เท่ากับฝั่งซ้ายค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมตัวเลขด้านหน้าของฝั่งขวาของลูกศรนะคะซึ่งเราจะทําจาก1เป็น2ใช่ไหมคะนั่นแสดงว่าเราก็ต้องเติมเลข2ลงไปข้างหน้านั่นเองค่ะเราจะต้องใส่หน้าก้อนของสารนะคะไม่สามารถใส่แทรกกลางระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนได้นะคะและเมื่อใส่ไปแล้วค่ะเลข2นี้จะไม่ได้คูณแค่อะตอมของธาตุออกซิเจนเท่านั้นนะคะเลข2ตัวนี้ค่ะจะคูณอะตอมของธาตุทั้งหมดของก้อนนี้เลยค่ะนั่นก็คือคูณกับไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนจากเดิมมี2ค่ะก็จะกลายเป็น4ค่ะออกซิเจนค่ะจากเดิมมี1ค่ะก็จะกลายเป็น2ใช่ไหมคะตอนนี้ออกซิเจนของเราซ้ายกับขวาเท่ากันแล้วหรือยังคะเท่ากันแล้วใช่ไหมคะแต่ปัญหามันอยู่ที่ไฮโดรเจนใช่ไหมคะไฮโดรเจนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันไหมคะตอนนี้ไม่เท่าใช่ไหมคะโดยฝั่งซ้ายมี2แต่ฝั่งขวามี4ใช่ไหมคะเราจะต้องทําไฮโดรเจนฝั่งซ้ายจาก2ให้กลายเป็น4เท่ากับฝั่งขวานั่นเองค่ะโดยที่ฝั่งซ้ายนะคะเรียนสังเกตว่าจะมีธาตุกี่กลุ่มกี่ก้อนคะมี2ก้อนใช่ไหมคะก็คือก้อนของแก๊สไฮโดรเจนกับก้อนของแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะแล้วเวลาเราเติมเราจะต้องเติมก้อนไหนล่ะเราต้องการดุลไฮโดรเจนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมเลขที่ก้อนของแก๊สไฮโดรเจนไม่ใช่ก้อนของแก๊สออกซิเจนนะคะโดยทํายังไงจาก2ถึงจะกลายเป็น4เราก็จะต้องเติมเลข2ไว้ข้างหน้าแบบนี้ค่ะจากเดิมฝั่งซ้ายไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ2ก็จะกลายเป็น4นั่นเองค่ะต่อไปมาพิจารณาค่ะตอนนี้ไฮโดรเจนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามีค่าเท่ากันแล้วหรือยังคะเท่าแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือมีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะออกซิเจนค่ะซ้ายกับขวาเท่ากันแล้วซึ่งมีค่าเท่ากับ2ค่ะซึ่งนั่นแสดงว่าสมการที่ดุลได้ก็จะมีค่าดังนี้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะในเรื่องของสมการเคมีค่ะหวังว่านักเรียนจะทำกันได้นะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ